สวัสดีครับเพื่อนๆผมวุฒิฟินิกซ์ไซเกอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำมอนสเตอร์ประเภทเจมินินะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามครับว่าเจมินิมอนสเตอร์คืออะไรนะครับเพราะว่าวันนี้หลังจากได้ทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตเนี่ยได้มีการเพิ่มเจมินิมอนสเตอร์แล้วก็การ์ดซัพพอร์ตนะครับซึ่งเป็นการ์ดเวทและการ์ดกับดักฮะมาในร้านการ์ดเทเตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายกันครับว่าเจมินิมอนสเตอร์มันคืออะไรแล้วก็การใช้งานยังไงนะครับมอนสเตอร์เจมินิหรือมอนสเตอร์ดูเอลนะครับคืออะไรนะครับมอนสเตอร์ประเภทนี้เมื่ออยู่บนฟิลหรือในสุสานนะครับจะให้นับมอนสเตอร์ประเภทนี้เป็นมอนสเตอร์ปกติหรือนอร์มอลมอนสเตอร์นะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำการซัมมอนมอนสเตอร์ประเภทนี้ซ้ำไปอีกทีเนี่ยมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคนะครับซึ่งจะสามารถใช้เอฟเฟคตามที่การ์ดเหล่านั้นระบุไว้นะครับซึ่งเอฟเฟคของมันจริงๆอ่ะในการ์ดแต่ละใบให้ดูเลื่อนมาดูด้านล่างครับหลังจุดสีดำนะครับตรงนี้คือเอฟเฟคของมันจริงๆนะครับมอนสเตอร์ประเภทนี้ถ้าอยู่บนมือจะนับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคนะครับซึ่งไม่สามารถใช้คู่กับเอฟเฟคของการ์ด Heart of the Underdog นะครับที่เอฟเฟคของการ์ดใบนั้นเนี่ยเมื่อจั่วได้มอนสเตอร์ Normal Monster เนี่ยจะทำการจั่วต่ออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถใช้กับเจมินีมอนสเตอร์ได้นะครับเพราะว่าเจมินีมอนสเตอร์เมื่ออยู่บนมือจะนับเป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟคนะครับแล้วก็เจมินีมอนสเตอร์เมื่อลงไปบนฟิลครั้งแรกเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้คู่กับการ์ดเวทหรือการ์ดกับดักที่ใช้คอมโบกับการ์ดมอนสเตอร์ปกติได้นะครับอย่างเช่นการ์ดออเดอร์ทูชาร์ดครับที่ทำการสละมอนสเตอร์ของเรา1ตัวนะครับแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้าม1ตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเอลซัมมอนมอนสเตอร์เจมินิเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคซึ่งจะไม่สามารถใช้คู่กับออเดอร์ทูชาร์ดหรือว่าคลายฮอคได้นะครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูเอฟเฟคมอนสเตอร์เจมินิที่อัปเดตมาวันนี้นะครับหลักๆเลยนะครับในการดูเอฟเฟคของมอนสเตอร์เจมินินะครับมอนสเตอร์เจมินิทุกตัวนะครับเอฟเฟคช่วงด้านบนเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับซึ่งเอฟเฟคด้านบนก็คือการ์ดใบนี้นะครับให้ถือเป็นการ์ดมอนสเตอร์ปกตินะครับเมื่ออยู่บนฟิลและในสุสานครับการ์ดใบนี้สามารถนอร์มอลซัมมอนซ้ำนะครับเพื่อให้กลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคนะครับแล้วก็จะสามารถใช้เอฟเฟคด้านล่างได้นะครับก็คือเอฟเฟคที่หลังจากจุดกลมดำๆนี้ครับเอาครับผมจะมาว่ากันต่อนะครับในเรื่องถึงเอฟเฟคของมอนสเตอร์ที่อัปเดตในวันนี้นะครับบาร์ดวิงบัตเตอร์ฟลายนะครับหลังจากดูเอลซัมมอนเรียบร้อยนะครับเป็นการ์ดเอฟเฟคนะฮะการ์ดใบนี้สามารถรีลีสตัวเองนะครับจากบนฟิลนะครับลงไปในสุสานเพื่อสามารถชุบเจมินิมอนสเตอร์ตัวที่อยู่ในสุสานนะครับกลับขึ้นมาบนฟิลพร้อมกับเอฟเฟกต์ดูอัลเรียบร้อยนะครับก็คือหลังจากชุบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นจะสามารถพร้อมใช้งานเอฟเฟกต์ทันทีนะครับเอาครับตัวต่อไปนะครับเจมินิโซเยอร์นะครับการ์ดใบนี้นะครับความสามารถของมันนะครับหลังจากดูอัลซัมมอนเรียบร้อยนะครับเทิร์นละครั้งนะครับการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการแบทเทิลนะครับคือเมื่อโดนโจมตีมอนสเตอร์ที่แอตแทคมากกว่าโจมตีมาเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลาย1ครั้งนะครับแล้วก็หลังดาเมจสเต็ปนะครับหลังจากที่มีการคิดดาเมจเรียบร้อยเนี่ยจะสามารถสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์นะครับ4ดาวลงไปนะครับเผาเจมินินะครับตัวต่อไปนะครับก็อกเกิลโกเลมนะครับตัวนี้นะครับหลังจากดูอัลซัมมอนเนี่ยแอตแทคของมันจะขึ้นไปเป็น 2,100 นะครับก็คือเอฟเฟคไม่มีอะไรมากครับก็คือบูสต์ตัวเองนะครับหลังจากที่ทำการดูอัลซัมมอนนะครับตัวต่อไปครับ Infinity Dark นะครับการ์ดใบนี้นะครับเมื่อทำการโจมตีนะครับสามารถเปลี่ยนการตั้งละหรือการโจมตีของมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้1ตัวนะครับที่หงายหน้าอยู่นะครับก็คือเราโจมตีไปปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์ตัวอื่นของเขาที่หงายหน้าอยู่เนี่ยเราสามารถปรับเป็นโจมตีจากโจมตีปรับไปเป็นป้องกันหรือจากป้องกันปรับมาเป็นโจมตีได้นะครับตัวต่อไปนะครับ Lucky Pie Paper นะครับการ์ดใบนี้นะครับเมื่อดูอัลซัมมอนเรียบร้อยนะครับถ้าถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับเมื่อส่งลงสู่ศาลจะสามารถจั่วฝั่งเราจะสามารถจั่วการ์ดเพิ่มได้1ใบนะครับต่อไปครับ Magical Reflex Slam ครับการ์ดใบนี้นะครับหลังจากดูอัลซัมมอนนะครับความเสียหายที่เกิดจากการต่อสู้จากฝั่งศัตรูทั้งหมดนะครับจะส่งกลับไปที่ฝั่งศัตรูนะครับก็คือเหมือนการ์ดใบนี้ครับได้รับดาเมจ 1,000 จากศัตรูนะครับดาเมจ 1,000 นี้ครับแทนที่จะเข้าไลฟ์พอยต์เราก็จะกลับไปเข้าไลฟ์พอยต์เขานะครับต่อไปนะครับการ์ดใบนี้ถึงจะไม่ใช่การ์ดเจมินีนะครับแต่ว่าก็เป็นการ์ดที่เสริมนะครับความสามารถของการ์ดใบนี้ครับคือการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือลงเซตคว่ำได้นะครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ
ยกเว้นในขณะนั้นนะครับเรามีการ์ดมอนสเตอร์ปกติเท่ากับหรือมากกว่า2ใบในสุสานครับเราจะสามารถรีลีสการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็นำมอนสเตอร์ดูเอลนะครับหรือมอนสเตอร์เจมินีครับจากในเด็กเรา1ใบนะครับเลือกมาเลยครับขึ้นมือของเรานะครับครับไปต่อไปนะครับการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดเสริมที่เข้ามาเหมือนกันครับเป็นประเภทวอริเออร์นะครับไม่ใช่เจมินีนะฮะแต่ว่าความสามารถของมันนะครับเจมินีสกอร์เปียนครับการ์ดใบนี้ครับเมื่อการ์ดใบนี้นอร์มัลซัมมอนหรือสเปเชียลซัมมอนลงไปเนี่ยจะสามารถspecial summon monster จะมีนี้นะครับเลเวล4ดาวลงไปนะครับจากบนมือเรานะครับลงไปบนฟิลด์ได้เลยฮะแล้วก็มาถึงการ์ดเวทเสริมที่เข้ามานะครับก็ใบนี้ครับ super double summon นะครับก็คือความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับเลือกจะมีนี้ monster ของเรานะครับ1ใบที่อยู่บนฟิลด์นะครับเราจะสามารถ normal summon การ์ดใบนั้นซ้ำได้เลยนะครับแต่ว่านะครับ monster ตัวที่เราใช้ super double summon หลังจากจบเทิร์นนะครับมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลับขึ้นมือเรานะครับเอาครับมาถึงการ์ดใบสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นการ์ดกับดักนะครับจะมีเคาน์เตอร์ครับการ์ดใบนี้ครับเมื่อฝั่งตรงข้ามใช้การ์ดเวทมนต์นะครับเราสามารถใช้การ์ดเปิดการ์ดกับดักใบนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนโพสิชันของมอนสเตอร์จะมีนะครับก็คือปรับจากโจมตีเป็นป้องกันหรือป้องกันเป็นโจมตีนะครับแล้วก็จะสามารถเบรกผลของเอฟเฟกต์การ์ดเวทใบนั้นฮะแล้วก็ทำลายการ์ดเวทใบนั้นทิ้งครับเอาละครับนี่ก็คือการ์ดจำนี้คร่าวๆทั้งหมดนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับอย่างคอมโบง่ายๆนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นการ์ดบัสวิงบัตเตอร์ฟลายนะครับจะเป็นการ์ดทีเด็ดของจำนี้ก็ว่าได้นะครับก็คือถ้าในอนาคตนะครับจะมีการ์ดประเภทที่เป็นการ์ดเวทมนต์นะครับที่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์นอร์มอนหรือมอนสเตอร์จำนี้นะครับลงจากในเด็กลงสุสานครับแล้วก็เราก็ใช้การ์ดใบนี้ครับบัสวิงบัตเตอร์ฟลายครับนอร์มอนซัมมอนลงไปแล้วก็ใช้การ์ดเสริมทำการดูเอลซัมมอนแล้วก็รีลีสตัวมันเองนะครับอย่างในภาพทางด้านขวานะครับอย่างฟินิกเกียร์ฟีดนะครับตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ระดับสูงครับแอทแทคเยอะนะครับอยู่ที่2,700นะครับประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถชุบฟินิกเกียร์ฟีดขึ้นมาได้เลยพร้อมกับเอฟเฟกต์ใช้งานนะครับนี่ก็จะเป็นคอมโบคร่าวๆของเจมินีมอนสเตอร์นะครับโดยใช้บลัสวิงบัตเตอร์ฟลายนะครับถ้าถามผมว่าควรจะซื้อไว้กี่ใบก็สำหรับผมตัวนี้ก็เล็งไว้3นะฮะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการ์ดที่ช่วยในการเล่นเกมนะครับแล้วก็จากตัวอย่างแพ็คของซองที่5นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตามที่เว็บต่างประเทศลงฮะก็จะมีการ์ดเวทมนต์1ใบที่ชื่อว่า Silent Doom นะครับการ์ดนั้นก็ใช้คู่กับเจมินีมอนสเตอร์ได้นะครับหลังจากใช้ไซเลนต์ดูมชุบมอนสเตอร์ตัวนั้นขึ้นมานะครับมอนสเตอร์ตัวนั้นจะอยู่ในสภาพป้องกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถโจมตีได้ฮะถ้าเราใช้ในการชุบบัสวิงบัตเตอร์ฟลายนะครับแล้วก็ชุบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดูเอาซัมมอนครั้งหนึ่งนะครับทำให้เอฟเฟกต์ของบัสวิงบัตเตอร์ฟลายทำงานแล้วก็สามารถดีลีทแล้วก็ไปเลือกจำนี้มอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับในสุสานของเรากลับขึ้นมาพร้อมเอฟเฟกต์ในสภาพโจมตีหรือป้องกันตามแต่เราเลือกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ